หลายๆครั้งเวลาผมถ่ายวิดีโออ่ะมันจะมีช็อตที่ผมแผนกล้องไปถ่ายไม่ทันนะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเราถึงคิดได้ว่าเฮ้ยควรถ่ายนี่ว่าอย่างช็อตเนี้ยผมกำลังถ่ายฮัสกี้อยู่นะครับแต่ว่าอยู่ดีก็มีหมาตัวนึงกระโดดขึ้นหลังผมเลยนะทำให้ผมถ่ายช็อตเนี้ยไม่ทันถ้าเรารู้ก่อนนะครับเราอาจจะแผนกล้องไปทางซ้ายเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อเก็บช็อตเนี้ยให้ทันปกติอ่ะเราต้องถ่ายใหม่ใช่ไหมแต่ว่ากล้องตัวเนี้ยทำให้เราสามารถย้อนเวลาได้กล้องตัวนี้นะคือ Insta 360 X3 นะครับเป็นกล้อง360องศานะแต่ความสามารถจริงๆของมันอ่ะคือการที่เราเลือกแค่บางส่วนของ360น่ะมาโชว์ในวิดีโอปกติอะแหละมันเป็นความวิเศษมากๆเลยนะทำให้เราสามารถแก้ไขช็อตต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยเราถ่ายฮัสกี้อยู่นะแต่มีหมาอีกตัวนึงกระโดดเข้ามานะครับเราถ่ายไม่ทันอยู่ละแต่กล้องตัวนี้ทำให้เราสามารถเลือกเฟรมทีหลังได้ด้วยความที่กล้องมันถ่าย 5.7K นะแบบ360องศามาแต่ว่าวิดีโอจริงๆที่เราดูตาม Facebook อะไรเงี้ยมันแค่ 1080 เองคือขนาดเล็กกว่ามันทำให้เรามีพื้นที่ในการขยับไปมาใน360องศาได้เราเลือกทีหลังได้เลยครับว่าเราจะเอาแบบไหนกล้องพวกนี้ราคาใกล้เคียง Action Cam เลยนะครับอยู่ที่ 17,900 บาทแต่ผมว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้งานนะก็คือการที่เราเอามาถ่ายตัวเองแล้วทำให้ไม้เซลฟี่เนี่ยล่องหนได้คือการเอาพวกไม้เซลฟี่อ่ะมาติดอยู่ตรงตูดมันนะพอติดตรงตูดแล้วเนี่ยกล้องจะมองไม่เห็นพอดีมันทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นโซนที่ล่องหนถ้าเกิดติดไม้เซลฟี่นะมันก็จะได้การถ่ายตัวเองในระยะที่แบบเหมือนมีคนเดินตามเราแล้วถ่ายกลับมามันจะไม่เห็นไม้ตรงนี้เลยนะมันจะล่องหนไปเลยอย่างนั้นเนี่ยเราถือไม้เซลฟี่ง่ายๆนะยื่นไปข้างหน้านะครับแต่ว่าพอเรามาดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าไม้เซลฟี่มันถูกลบไปเลยนะช็อตที่ได้ก็จะเหมือนมีคนเดินถอยหลังตามถ่ายเรานะครับหรือว่าจะเอากล้องเนี่ยไว้ด้านหลังแล้วก็ถือไว้ด้านหลังอย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยภาพที่ได้ก็จะเป็นเหมือนมีคนเดินตามถ่ายเราจากด้านหลังเหมือนกันครับอันนึงที่เจ๋งมากๆเลยคือเอาไม้เซลฟี่ที่แบบยาวๆเลยนะแย่ไปด้านหลังนะครับแล้วก็นั่งบนรถก็ได้ภาพที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนเล่นเกมแบบพวก GTA เลยอะเนี่ยภาพที่ได้ดูสวยนะเหมือนแบบเล่นเกมเลยแล้วมันก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับมือใหม่หัดทำแป๊บเดียวก็ทำเป็นละข้อดีที่มันดีกว่าโดนอะคือทำแบบเนี้ยระยะระหว่างกล้องกับตัวรถอะจะเท่ากันตลอดนะหรือถ้าใครมีตากล้องนะลองถ่ายจากต่ำไปสูงก็ได้นะเอฟเฟกต์มันจะได้แบบมุมมองแปลกๆที่เหมือนใช้เครนช็อตราคาแพงๆเลยหรือว่าเราจะลองเคลื่อนจากที่สูงลงมาที่ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์ที่ได้ก็จะมีความแบบเหมือนใช้เครนนะลากลงมาจากที่สูงนะครับหรือถ้าใครอยากใช้ฟังก์ชันสนุกๆนะครับอย่าง Tiny Planet อันนี้ก็ทำได้นะมันจะเป็นแบบเหมือนว่าเราเดินอยู่บนลูกโลกนะตัวนี้มีฟังก์ชันใหม่นะครับคือมีโหมดตัวนี้จะเป็นการถ่ายเลนทั้ง2ตัวนะครับเฉพาะครึ่งล่างโดยมันจะหันมาถ่ายเรานะทำให้เราไม่ต้องไปคอยปรับในโปรแกรมนะครับทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยสะดวกขึ้นแต่ว่ามันก็จะออกมาเป็นแค่วิดีโอแนวตั้งที่ถ่ายตัวเองเท่านั้นนะครับตัววิดีโอตอนนี้ก็จะมีฟังก์ชันเป็น HDR วิดีโอนะมันจะช่วยในการเก็บส่วนมืดส่วนสว่างนะครับแต่ว่าการใช้ HDR เนี่ยไฟในส่วนปกติก็จะมีนอยส์มากขึ้นนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะว่าจะใช้เมื่อไหร่นะครับที่ชอบมากๆของตัวเนี้ยคือในที่สุดเขาทำจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มาแล้วนะทำให้เราใช้งานมันง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับตัวกล้อง360เวลาเราทำไทม์แลปส์นะครับเราสามารถเลือกเฟรมทีหลังได้นะอย่างนี้ผมก็ค่อยๆทิวลงนะครับตัวเนี้ยก็จะมีฟังก์ชันเป็น 8K ไทม์แลปส์ ทำให้คุณภาพไฟล์เนี่ยดีขึ้นกว่าเก่านะครับมีอีกอย่างนึงนะที่ผมชอบมากๆของกล้องตัวเนี้ยคือเราสามารถถ่ายมุมมองแบบ POV ได้ดีมากๆคือเราติดไว้ตรงแบบกระเป๋าเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็วางไว้ตรงแบบแถวๆหน้าอกเลยแล้วเวลาเราเดินอ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นจุดแทนสายตาเลยนะครับด้วยความที่มันสามารถเลือกเฟรมทีหลังได้เราสามารถขยับให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาให้เหมือนว่าหัวเรามองไปงั้นจริงๆได้ด้วยครับหรือว่าเราจะติดเอาไว้เป็นแบบเบื้องหลังการถ่ายวิดีโอการถ่ายรูปก็ได้นะครับผมกับพี่วุฒินะครับก็ไปถ่ายฟุตเทจเพิ่มมาแล้วก็เอาวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมารวมกันพี่วุฒิตัดต่อมาเป็นแบบนี้เลยครับWe'll be right back.
สำหรับคนที่สนใจกล้องตัวนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อได้เลยจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Insta360X3 นะก็เป็นกล้องตัวหนึ่งที่ผมใช้จริงๆแล้วก็ชอบมันมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าคนสนใจอยากไปหาซื้อกันก็ไปหาซื้อกันได้ราคา 17,900 บาทเจอกันคลิปหน้าครับ